น้องเงินช่วงนี้คือผมลุยงานหนักเลยสำหรับเราครับเรียกได้ว่าก็ทำเวิร์คฮาร์ดตั้งแต่ต้นปีเลยมีหลายอย่างให้ทำมากๆครับอืมณตอนนี้งานมันไปแบบเวไหนอะไรไงบ้างสำหรับเราณตอนนี้ก็จริงๆแล้วเดี๋ยวปีนี้ถ้าที่คนได้ดูในโปสเตอร์เราก็จะมีซีรีส์คู่กับบอสนะครับเป็น The Boy Next World นะครับผมแต่ว่าน่าจะเปิดกล้องก็คือหลังกลางปีไปแล้วก็เลยช่วงนี้ก็เลยเหมือนแบบผมก็จะเน้นไปทางเพลงไปทางสิ่งที่แบบผมชอบแล้วก็อยากทำอันนี้พอมันหุ่นหนามันสุขภาพยังไงบ้างเนี่ยมันคือว่ามีไลฟ์แบบคุณต้องดูแลตัวเองนะคุณบอสต้องบอกใช่คือผมเบสเดิมผมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแพ้ฝุ่นแพ้อากาศแล้วก็ถ้าแบบนอนน้อยอย่างเงี้ยก็จะเป็นหวัดง่ายแต่ว่าช่วงนี้ก็คือแบบเวลาพักผ่อนด้วยอะไรด้วยก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นภูมิแพ้บ่อยมันกระทบอะไรไหมกระทบไหมหรอก็จามครับผมจามจนคนรอบตัวถามว่าเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาวิธีแบบดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้ใช่ครับก็กินยาแล้วก็พยายามจะถ้ามีเวลาก็อยากจะพักผ่อนให้เยอะๆครับคือมาถึงซีรีส์คู่กับบอสหน่อยตอนนี้ครับก็จริงๆตัวผมเนี่ยได้นิยายมาจากพี่เมย์แล้วแล้วก็ได้ลองอ่านดูแล้วก็ชอบมากๆเลยครับผมก็รู้สึกว่าบทเนี่ยค่อนข้างจะแบบมีความมีเอกลักษณ์แล้วก็แตกต่างจากพี่พายุแล้วก็น้องวาเลอยู่ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็รู้สึกท้าทายแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะแบบรีบถ่ายแล้วใช่ครับตื่นเต้นมากๆตอนนี้อยู่ในช่วงอะไรครับช่วงอะไรวะตอนนี้น่าจะประมาณเดือนหน้าหรืออีกเดือนนึงก็จะเริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วครับผมใช่คิดว่าแตกต่างมันจะประมาณไหนไปทางแบบอะไรยังไงคือแต่ละคาแรคเตอร์เขาก็จะมีแบบตัวละครแบบนั้นของเขาอยู่แล้วแต่ว่าอย่างของผู้การบทที่ผมรับเนี่ยผู้การจะเป็นเด็กที่แบบมีความสดใสมีความร่าเริงแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความคิดบวกมากๆกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็เป็นสายมูซึ่งยุคนี้หลายๆคนก็น่าจะเป็นสายมูเหมือนกันใช่น่าจะอินตัวเราด้วยไหมผมหรอก็มูครับผมก็บักมีบ้างแต่ว่าแบบเราไม่ได้แบบงมงายซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นเหมือนที่พักพิงทางจิตใจอะไรเงี้ยครับส่วนมากไปทางแบบแนวไหนที่มูขออะไรเป็นพิเศษดีเลยก็แบบไปไหว้พระไปขอนู่นนี่ก็มีบ้างครับผมแต่ว่าเราก็แบบเราก็ต้องทำตัวเองด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็คือผลของการทำของเราใช่ครับแล้วนอกจากซีรีส์แล้วเนาะงานเพลงเมื่อกี้ที่บอกว่ายังทำอยู่คือจะจริงๆอ่ะเพลงปีนี้ไม่ว่าจะเพลงไทยหรือต่างประเทศก็จริงๆมีโปรเจกต์เยอะมากๆเยอะจนแบบไม่รู้ว่าจะปล่อยบทไหมตอนนี้เพลงที่ถืออยู่ในมือครับผมใช่มีทั้งเร็วๆนี้อ้อจริงๆมีงานแฟนสายอัลบั้มแรกของโนอึนเดือนหน้าครับผมมีนาคมนะครับผมก็จะมีจริงๆมันเป็นเพลงในบั้มเดียวกับ Touchdown ครับผมแต่ว่าจะมีอีก2เพลงที่จะปล่อยออกมาในช่วงวันนั้นปล่อยออกมาเสร็จแล้วก็เป็นงานแฟนสายใช่ครับช่วงไหนนะครับ16มีนาครับผมพวกแฟนของกันนี้ล่ะคะแบบวันเกิดก็18นี้นะครับเตรียมตัวรอเจอเป็นวินวันเกิดโนอึนได้เลยนะครับผมก็ปีที่แล้วทำไว้ประมาณไหนก็จริงผมเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนครับผมมั่นใจก็อยากจะฝากทุกคนนะครับผมรอแฟนมีตวันเกิดของผมในปีนี้ด้วยนะครับถ้าพี่ไปดูพี่จะได้เห็นอะไรตีลังกาผมสลิงคือผมอยากผมสลิงตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ผมก็กลัวว่าผมจะทำงานต่อไม่ได้ก็เลยแบบขอคิดก่อนครับแล้วเล็งเคสไปบ้างยังคะโอ้เล็งเรียบร้อยแล้วครับนี่เรียกว่าเล็งแบบนักร้องบางท่านที่แบบว่าผมเป็นแฟนคลับเขาเหมือนกันที่แบบว่าอยากจะแบบร้องเพลงกับเขาสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างงั้นงานเพลงของเราจะแบบเพราะเพลงมันก็อย่านะไม่โป๊ะหรอกนะจะรู้แล้วซึ่งงานเพลงก็อาจจะเชิญเขามาเป็นคู่กับเราไหมครับโอ้จริงๆเพลงคู่เหรอครับก็อาจจะมีครับปีนี้มีแน่นอนใช่ใช่ครับผมแล้วก็อาจจะมีผลงานเพลงบางอย่างของโนอึนที่ออกมาเรียกได้ว่าไม่นานเกินรอครับผมเร็วๆนี้อาจจะเป็นแนวที่ทุกคนไม่เคยเห็นในตัวโนอึนแล้วก็แหวกไปเลยไม่เคยมีใครทำมาก่อนเราพุ่งเหรอไม่รู้หรอกพุ่งเหรอเอื้อนหรอไม่รู้พุ่งของก็แปดลูกทุ่งผมก็อยากลองนะครับผมจ้างได้นะครับผมแฟนมีดไหมจะมีแฟนมีดด้วยใช่ครับถูกไหมบ้างครับผู้อ่านวันนี้ใช่ไหมครับไม่แฟนมีทครับที่ญี่ปุ่นอ๋อใช่ครับผมก็สิ้นเดือนหน้าครับผมก็จะมีแฟนมีตบินไปที่ญี่ปุ่นเป็นแฟนมีตโซโล่แฟนมีตติ้งของโนอึนนะครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าอุ้ยมีโอกาสได้ร้องต้องบอกว่ามีโอกาสได้เลือกร้องเพลงญี่ปุ่นที่เราชอบด้วยก็จะตั้งใจซ้อมอย่างดีเพื่อที่จะแบบ
ไปลองแน่นอนครับแล้วซับท่อนซีลองดูไหมอุ้ยไม่ได้ยังสปอยไม่ได้ดิอ๋อยังบอกไม่ได้ใช่ครับเออแต่เรื่องภาษาอะไรเลยเราก็ไปต่างที่บ่อยเลยมันได้พัฒนาเรียกได้ว่าเราได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานนี่นั่นจากแบบหลายๆประเทศมาแบบเบสิกอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีทักทายขอบคุณหรือว่าแบบมุกอะไรที่เขาสอนมาจากพี่ๆพิธีกรอีกทีนึงอะไรแล้วก็จำได้บ้างลืมบ้างแล้วก็ถามใหม่บ้างเออเซอร์ไพรส์อะไรเตรียมอุ้ยไม่เดาหรอกไม่หรอกก็ปกติก็ไปกัน4บ้าง2บ้างอะไรก็มีบ้างครับผมแต่ว่าจริงๆอ่ะคือด้วยความที่แบบเพื่อนผมก็ไปมีดเดียวเวลาใกล้ๆกันพอดีก็อาจจะแบบไปเจอกันที่นู่นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคงไม่เหงาหรอกครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมโอเคขอบคุณเงินครับขอบคุณนะครับวันนี้